สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา Geely Galaxy Starship 7รถ SUV คุมพลังปลั๊กอินไฮบริดจะมีความโดดเด่นด้วยงานออกแบบที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของรถยนต์พลังงานใหม่อย่างชัดเจนโดยมีกระจังหน้าแบบปิดทึบพร้อมด้วยแท็กไฟ LED คาดยาวเชื่อมต่อไฟหน้าทั้งสองข้างขณะที่ด้านท้ายถูกออกแบบให้ดูโค้งมนและเรียบง่ายโดยรวมถือว่าใช้เส้นสายและงานออกแบบร่วมกันกับเวอร์ชั่นคุมพลังไฟฟ้าล้วนแฝดคนละฝากับ S5 ที่เปิดราคาและวางจำหน่ายในประเทศไทยไปหมาดๆพร้อมไฟท้ายแบบคาดยาวตลอดฝากระโปรงท้ายซึ่งช่วยเพิ่มความโดดเด่นในการมองเห็นสำหรับ Geely Galaxy Starship 7สมาชิกใหม่ในซีรีส์ Galaxy ของทาง Geely นั้นจะถูกสร้างขึ้นบนงานวิศวกรรมพื้นฐาน GEA Platform ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระดับโลกของ Geely โดยจะมีมิติตัวรถที่มีความยาว 4,740 มม.กว้าง 1,905 มม.สูง 1,685 มม.ระยะฐานล้อ 2,755 มม.พื้นที่เก็บสัมภาระความจุมาตรฐาน528ลิตรและสามารถขยายได้ถึง 2,065 ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงนอกจากนี้ยังมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศของตัวรถอยู่ที่เพียง 0.288 ซีดีส่วนการออกแบบภายในห้องโดยสารจะใช้วัสดุบูนุ่มพร้อมการเย็บหนังอย่างประณีตและระบบช่วยเหลืออัจฉริยะไฟมีออโต้ที่ทำงานร่วมกับพวงมาลัยแบบก้นแบนหน้าจอแสดงผลบนกระจกบังลมหน้าขนาด 13.8 นิ้วหน้าจอแผงควบคุม LCD แบบเต็มรูปแบบขนาด 10.2 นิ้วและหน้าจอควบคุมกลางขนาด 14.6 นิ้วมาพร้อมเบาะที่นั่งรองรับฟังก์ชันนวด14จุดครอบคลุมส่วนเอวหลังสะโพกและขาพร้อมทั้งระบบทำความร้อนและระบายอากาศในเบาะซึ่งติดตั้งโหมดตรวจจับอัจฉริยะที่จะทำการรับปรับระบบระบายอากาศหรือเบาะอุ่นตามการตรวจจับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนอกจากนี้ยังมาพร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายกำลังไฟสูงสุด50วัตต์ระบบเสียงไฟมีซาวพร้อมลำโพง16ตัวรวมถึงลำโพงที่พนักพิงศีรษะพร้อมฟังก์ชัน V2L รวมถึงช่องเก็บของทั้งหมด34ช่องส่วนในด้านของคุมพลังของรุ่น PHEV ที่จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ 1.5 ลิตรให้พละกำลังสูงสุด110แรงม้าแรงบิดสูงสุด136นิวตันเมตรเพื่อเป็นพลังงานให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนพละกำลังสูงสุด215แรงม้าและแรงบิดสูงสุด262นิวตันเมตรระบบไฮบริดน็อตทอร์ EMI พร้อมเกียร์ EDHT ทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ LFP ที่มี2ความจุได้แก่ 8.05 กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางในโหมดไฟฟ้าล้วนได้55กิโลเมตรและความจุ 19.09 กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง120กิโลเมตรโดยเคลมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ 3.75 ลิตรต่อ100กิโลเมตรและเคลมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 7.5 วินาทีแต่ถูกจำกัดความเร็วสูงสุดไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรองรับการชาร์จเร็วจาก 30-80% ภายในเวลา20นาทีอีกทั้งยังมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะระดับ2ได้แก่ระบบช่วยรักษาช่องทางฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะและระบบช่วยขับขี่ในสภาพจราจรติดขัดเป็นต้นสำหรับ Geely Galaxy Starship 7แฝดคนละฝาของ Geely EX5 จะมีให้เลือกทั้งหมด5รุ่นย่อยมาพร้อมราคาพิเศษช่วงเปิดตัวเมื่อคิดเป็นเงินไทยเริ่มต้นที่ 467,000 บาทถึง 622,000 บาทซึ่งยังไม่รวมภาษีของบ้านเราและคาดว่า Geely Galaxy Starship 7ก็มีลุ้นเข้ามาทำตลาดในไทยเช่นกันยังช้าคาดว่าไม่เกินปีหน้าซึ่งต้องคอยจับตาดูกันต่อไปซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณครับ